้พลาซ่าเลดี้พลาซ่าวันนี้พบกับดีว่าฝีปากแซ่บเจนิเฟอร์คิมกับสเปคชายในฝันที่ต้องเป็น2คนนี้เท่านั้นทราบข้อมูลมาว่ามีสเปคผู้ชายคนนี้เป็นสายเปย์เหมือนกันก็คือโอ๊ตปราโมชไม่ใช่โอ๊ตคนเดียวนิกกี้อุ๊ยนิกกี้ด้วยนี่คือสายเปย์ที่เป็นลูกถ้าสมมติตอนนี้อายุ20 20นิดๆ อ่ะจะทำทุกวิธีทางที่จะจับ2คนมาทำผัวช่วงเรื่องลับผ่านจิตกับคำถามเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่ทำเอาคิมถึงกับขนลุกจริงหรือไม่ครับพี่คิมผมสงสัยครับว่าที่ที่พี่คิมอยู่อ่ะมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูหรือไม่ก็เป็นเทพแห่งพูดผีมีไหมครับเทพแห่งพูดผีคือจงขุยคือคนที่เขาถือพับใส่เสื้อสีแดงเทพเจ้าแห่งพูดผีแม่หนูแม่คนลุกเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะก็สื่อรายการ Lady Plaza นี่สาวจ้าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะต้องขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นเจ้าแม่เสียงทรงพลังเป็นดีว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยนะแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเราจะมาคุยเรื่องที่ใครก็ไม่เคยรู้มาก่อนแม้แต่พี่เนี่ยสนิทมากนะลำไยพี่ก็จะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจะเป็นเรื่องอะไรไปพบกับเธอเลยค่ะคุณเจนนิเฟอร์คิมสวัสดีค่ะยินดีเลยดีใจที่สัมภาษณ์ดีว่าของเมืองไทยใช่เจ้คนเราก็จะแหกคิวมาให้พวกเราแหกคิวเดี๋ยวพูดถึงการแหกนั้นดิฉันไม่คิดถึงคิวเลยนะคะคุณอยากให้คุณแม่มาตั้งนานแล้วเนาะใช่อย่าใช้คำว่าแหกคิวใช้คำว่ากว่าจะคิวมาให้เราได้ไอ้บ้าแต่วันนี้เป็นเกียรติแก่รายการมากๆเลยนะที่วันนี้เราได้มานั่งพูดคุยนะคะกับพี่คิมนะคะซึ่งแบบพวกเราเนี่ยทั้ง3คนรวมถึงคุณผู้ชมนะก็เป็นคนใจของพวกเราใช่อายุรวม3คนอายุรวมกันยังไม่เท่ากับแม่เลยเฮ้ยไอ้พี่นี่เลยไม่เชื่อแล้วต้องบอกว่าเป็นดีว่าของเมืองไทยและแฟนคลับเยอะแยะมากมายหลายคนก็จะรู้ในหลายๆมุมของแม่คิมแต่วันนี้เราจะมาล้วงลึกในเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้บางทีเราก็ยังไม่รู้เลยนะใช่เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องลับๆอ่ะเรื่องแรกเห็นว่าแม่ตั้งแต่เข้าวงการมาแม่ไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นเลยเหรอคะแม่หนูขาสั้นของหนูขาสั้นของหนูแปลว่าอะไรถ้าถามคนอื่นเนี่ยขาสั้นของคนอื่นคือปกติขาสั้นของลำไยเท่าไหร่ลูกแม่สั้นคือสั้นเลยเสมอของหนูเลยคือเสมอคุยว่าแต่เสมอเลยลูกสั้นแค่ครึ่งหน้าขานี่ก็ยังไม่ค่อยได้สั้นขนาดนั้นใส่ขาสั้นครั้งสุดท้ายตอนอายุเท่าไหร่พี่ยิ้มจำได้ปะ13ไหมอุ้ยหัวเข่าเอาแค่หัวเข่าใส่ไหมแม่แค่สปิดหัวเข่าถ้าขาสั้นของแม่คือเลยหัวเข่าขึ้นมาสักคืบนึงเนี้ยคือขาสั้นอ๋อใช่ทำไมถึงไม่ใส่คะสาเหตุของแม่จะบอกเลดี้พาซ่าเป็นรายการแรกเลยไม่เคยพูดที่ไหนว่าตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็จะบอกว่าเราอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะชื่อแม่เรียกตั้งชื่อว่าไก่เพื่อเรียกคิมที่ถ้าตั้งตามลักษณะกายภาพลักษณะทางอนาโตมีน่าจะชื่ออูหรือไม่ก็คือถ้าเกิดว่าทีมงานเห็นทีมงานบอกว่าเอ๊ะวันนี้แม่คิมพกบัตรมาคิมด้วยเหรอคะหนูเป็นเขาเรียกอูมมันจะมีคนที่ในส่วนนั้นน่ะในหลายๆเลยนะเนี่ยในส่วนนั้นจะเนื้อเยอะจะนูนจะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่เอาจริงๆเอาจริงพูดให้ขำไปเรื่องกระบุกกระโบอะไรของมันแต่เรื่องจริงๆแล้วไม่อะไรหรอกขามันอ้วนพอมันอ้วนแล้วขามันดำถูคืออูดอูดตั้งแต่12 3นั้นแล้วจะไม่ใส่ไม่เห็นเลยแล้วอย่างขึ้นคอนเสิร์ตแม่ใส่บ้างมั้ยคะหรือว่าจะก็ไม่ได้ใส่อยู่บ้านยังไม่ใส่อ่ะลำยายอยู่บ้านนอนแม่ใส่มั้ยไม่ได้ไม่ใส่เลยค่ะแล้วชุดนอนอ่ะพี่คิดไม่ทำชุดนอนก็จะเป็นกระโปรงแบบยาวๆมุมู่ง่ายๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเคยมีเหตุการณ์มั้ยไปรายการหรือขึ้นคอนเสิร์ตแล้วสไตลิสต์เตรียมชุดที่แบบเป็นสั้นมาให้ก็เตรียมเขาก็จะเตรียมมันจะเป็นชุดเหมือนบอดี้สูทเงี้ยแล้วก็จะมีผ้าบางๆคลุมลงมาอ๋ออย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างเงี้ยแค่ใส่สั้นๆหรือผ้าแบบบางทีมันบางเงี้ยเห็นขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นกางเกงในอะไรเงี้ยก็จะว่าแม่บางมากเลยเห็นกางเกงในเออเดี๋ยวกูถอดกางเกงในออกจะได้ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นแล้วอย่างไปว่ายน้ำในสระหรือว่าไปทะเลอย่างเงี้ยใส่ชุดว่ายน้ำป่ะไม่ใส่ก็ใส่เสื้อยืดหรือกางเกงขาสั้นถ้าสมัยวัยรุ่นก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็ลงไปอย่างนั้นอะ
ชุดว่ายน้ำก็ไม่ใส่ไม่ใส่อายขาเบียดและนี่ก็คือเหตุผลที่เราไม่เคยเห็นเจ้าแม่เสียงทรงพลังอย่างเจนนิเฟอร์คิมใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นเลยถ้าใครเห็นก็ต้องเรียกว่ามีบุญจริงๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องลับเรื่องต่อไปของคุณคิมจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันดีกว่าค่ะเรื่องลับเรื่องที่สองเรื่องสเปคผู้ชายในอุดมคติค่ะแม่เราเป็นคนเปย์และเราเป็นคนเปย์ไม่ใช่เปย์แบบจ้องจะเปย์แต่ผู้ชายอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่เลี้ยงคนผู้คนรอบๆข้างเราเป็นคนสปอร์ตใจกว้างเราจะเลี้ยงผู้คนรอบๆข้างเราอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องใช้เงินเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรเราสบายคนรอบๆข้างเราต้องสบายน้องๆลูกหลานอะไรเงี้ยก็ทุกคนเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากได้ผู้ชายที่มันสปอร์ตแบบนี้ไม่ต้องถามด้วยว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงไม่ต้องถามอะไรที่เป็นความสบายใจเราคอยไม่ปล่อยให้เราทำชอบคนเปแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเปไปก่อนเปไปให้ไปให้ไปมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจคือถ้าเงินคล่องมือเรื่องอื่นมันก็คล่องหมดอ่ะแต่ทราบข้อมูลมาว่ามีสเปคผู้ชายคนนี้เป็นสายเปเหมือนกันก็คือโอ๊ตปราโมทไม่ใช่โอ๊ตคนเดียวนิกกี้นิกกี้ด้วยนี่คือสายเปที่เป็นลูกค่ะถ้าเรามีลูกสาวเราจะบอกว่าไอ้ลูกพวกนี้เราจะจับมาทำลูกเขยเลยเพราะมันเปมากอ๋ออีสองคนนี้เหรอโอ๊ตปราโมทนี่แบบไม่น่าโอ๊ตนี่แบบโอ๊ตนี่ที่สุดนี่ขนาดแบบแม่เป็นแม่เฉยๆนะวันแบบอ่ะแม่จะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วบอกมันว่าเชิญมาขึ้นมันมาไม่ได้มันมาถึงที่เลยมันขึ้นไม่ได้แต่มันมาถึงที่เลยนะซื้อน้ำหอมมาให้เราเนื่องจากน้ำหอมแพงกว่าดอกไม้แย่เลยคือแล้วเป็นน้ำหอมกลิ่นที่เราชอบมันไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นคนเปแล้วแบบไม่ได้ซื้ออะไรให้ก็ได้นะมันเป็นคนที่มีเทสมีเทสนิกกี้นัชชัดเงี้ยนิกกี้นัชชัดก็เป็นคนเปใช้ไม่ได้เลยเอาเลยเอาเลยแบบเป็นคนแบบตอนเขาจีบก้อยใหม่ๆนาฬิกาเลยละ300,000กว่าก็ซื้อเขาซื้อให้เฉยแล้วผู้หญิงไม่ได้อยากได้ก้อยไม่อยากได้อะไรเลยก้อยใส่จนพังแบบของตัวเองมีก็พังแล้วไม่ได้สนใจเลยนางซื้อ 300,000 กว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนจริงจังเลยถ้าสมมติตอนนี้อายุ20นิดๆ อ่ะจะทำทุกวิถีทางที่จะจับ2คนมาทำผัวเอาโอ๊ตก่อนปาโมดโอ๊ตปาโมดแล้วก็เลิกกับมันไปได้ของแล้วเลิกเหรอแม่ได้ของแล้วเลิกคือแบบไปดูก่อนว่ามันเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเอาแต่ของได้แต่ว่าพออยู่ไปด้วยนานๆน่ะรู้สึกว่าจะไม่ทำอะไรเราเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมันทำงานเยอะดูทรงมาแล้วหน้ามันน่าจะหอบแล้วมันน่าจะหอบแล้วกรนหลับข้างๆเราก็จะเลิกแล้วไปกับนิกกี้นัชชัดเพราะคัดฝั่งนั้นเขาเล่นกีฬาแผนสูงอ่ะไอ้ยี่ในสายในการเป็นนักร้องถ้าเกิดว่าให้นึกบทเพลงหนึ่งที่จะมอบให้กับผู้ชายสายเปแบบสองคนนี้แม่จะให้เพลงอะไรอยากได้เพลงอะไรในเมื่อเขาเปคุณแม่หนักสักขนาดนี้เราก็ต้องตอบแทนคืนให้เขานิดนึงถ้าเขาเปเราก็เยอะขนาดนี้ใช่ปะทุกคืนเลยต้องเปิดร้องเพลงนี้ให้เขาฟังเพลงอะไรแม่บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งแหมชินชินวุฒิเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปอยากได้ท่าแม่ด้วยไม่ได้เลยนะคะทำอย่างนี้เขาเหวี่ยงเนี่ยชินชินวุฒิเนี่ยเอวเขาเนี่ยค่าจีแต่แม่เนี่ยฟาดหน้าเราฟาดเด็กข้างด้วยเข้าใจเรื่องเพลงนะฮะปรบมือเข้าใจเรื่องเพลงมากเลยเพราะว่าเขาเปย์เราเยอะเราก็ตอบแทนกันเจ็บได้กี่ครั้งบอกนะจ๊ะเอาผ่านไปเรื่องลับสองเรื่องแล้วลำยายเรื่องลับเรื่องที่สามเรื่องเสียงทรงมูลค่าเราได้ข้อมูลมาว่าแม่ร้องเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเลยเหรอแม่อันนั้นมันก็นานๆทีเนาะมันถามว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วว่า300,000 บาทต่อ3เพลงเป็นเรทปกติสำหรับงานสั่งทำจริงๆงานสั่งทำคืออะไรแม่งานสั่งทำมันเหมือนกับเสื้อผ้าสมมติถ้าตัดในร้านเรามีอยู่แล้วก็เลือกเอาไปแต่ถ้าเขาสั่งตัดเหมือนเสื้อผ้าสั่งตัดสั่งทำเพลงเขาก็เลือกว่าเขาจะเอาเพลงอย่างนี้ร้องก็ต้องร้องไปซ้อมกับวงออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ3เพลงก็300,000สมน้ำสมเนื้อแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นแต่ก็จะพูดจริงๆในแง่ของการเป็นดีว่าราคานี้คือราคาปกตินะราคาปกติคือถ้างาน made to order ก็ 300,000 เคยร้อง2คืนร้องงานติดกัน2วันอะ2วัน 700,000 ก็มีคืองานเดียวแต่ร้องให้เจ้าของเดียวจ้างแล้วก็จะร้องให้กับกลุ่มคนฟังอะ2กลุ่มค่ะเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรกันก็ไม่รู้ก็2วัน 700,000 ก็ร้องโอ้โหเนาะเกิดมาเนี่ยเคยอย่างเขาเลยนะเนี่ยแม่เคยได้แพงสุดเท่าไหร่แม่ตั๊กบอกมา30,000งานฉลองหมาเป็นขี้เลื้อนนอน
เก่งมากเฮ้ยแต่หนูได้ข้อมูลมาอีกอันนึงที่ได้ยินมาก็คือไปงานที่แพงไม่เท่าไหร่นะเคยมีคนเขียนเช็คขึ้นมาให้บนเวทีด้วยให้ทิปด้วยการเขียนเช็คเออเท่าไหร่แม่สุดยอดปกติเอาอย่างงี้ดีกว่าต้องบอกคนดูก่อนว่ามันในของในส่วนของเราอะนักร้องดีว่ามันก็จะมีเลทของมันว่ามันได้ประมาณนี้แหละแต่พูดถึงทิปพูดถึงลูกค้าให้โดยเสน่หาอะไรเงี้ยก็มากที่สุดก็หลักแสนเซ็นเช็คให้เนี่ยแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าสนุกมากก็ร้องเพลงจีนไปงานวันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดของคนมีเงินค่ะคนจีนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงจีนยืนคนก็ไปเฮฮากันที่อื่นส่วนเฮียเนี่ยถือวายแก้วนึงแล้วก็ยืนกอดอกยืนดูเหมือนกำลังเลือกเบอร์อยู่ว่าเบอร์ตองวันนี้เบื่อยืนดูคุณแม่ร้องเพลงอินกับเพลงแม่แต่อีเฮียเขาทำหน้าแบบเหมือนเขาครอบครัวมากอ่ะเราก็นึกได้เราก็พอร้องเสร็จเราก็รู้สึกว่ามีแต่เขาคนเดียวที่มายืนอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วจ้องเราแต่แบบเขาไม่ได้จ้องแบบอะไรนะเขาแบบเขามองเราแล้วเหมือนกับหัวคิดเขาลอยไปไหนแบบครอบครัวอยู่เสร็จเดินหายไปแป๊บนึงแล้วก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งพับมาแล้วเราก็นึกว่าขอเพลงเพราะคลี่ออกมาสด 100,000 บาทนี่มีคนอยากให้ขนาดกลับไปเซ็นเช็คแล้วเดินกลับมาอะไรเงี้ยเฮียใจถึงมากก็เลยถามเฮียว่าชั่วคราวหรือค้างคืนคะเฮียสนุกมากเรื่องแม่คิมเนี่ยแต่ว่าเราสามสาวหมดคำถามที่จะถามแล้วค่ะเรายังมีพิธีกรอีกหนึ่งคนเขามีข้อมูลแบบนี้ของแม่คิมอยู่อันนี้ให้เช็คก่อนว่าถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ให้กับผู้ชายคนนี้แล้วมาดูซิว่าเขาจะมีคำถามอะไรมาถามกับพี่ริวจิตสัมผัสค่ะและสิ่งที่เราได้ให้คุณเจนิเฟอร์คิมได้เช็คเมื่อสักครู่ก็คือตัวเลขวันเดือนปีเกิดเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถของตัวคุณคิมเองซึ่งเป็นข้อมูลลับที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้และคุณริวเองก็ทราบเพียงตัวเลขเหล่านี้เท่านั้นค่ะช่วงเรื่องลับผ่านจิตเมื่อสักครู่ได้ฟังเรื่องลับๆของคุณเจนิเฟอร์คิมไปเยอะแล้วไม่รู้ว่างานนี้คุณริวของเราจะสัมผัสอะไรได้อีกเพราะเจ้าแม่เสียงทรงพลังคนนี้ก็ดูจะเป็นคนเปิดเผยกล้าพูดทุกเรื่องซะด้วยงานนี้คุณริวต้องล้วงให้ลึกสุดๆแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีคิมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่ริวเจอพี่คิมบ่อยไหมจ๊ะไม่เจอไม่เคยเจอเลยจริงๆแต่เหมือนรู้จักเขามานานเพราะเจอในทีวีใช่ผมไม่เคยเจอพี่คิมจริงๆนี่คือครั้งแรกที่ได้เจอกันเลยเนาะพี่ริวนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่แล้ววันนี้พี่ริวเห็นอะไรเพิ่มเติมแล้วอยากจะถามพี่คิมบ้างคะอันดับแรกเลยผมไม่รู้นะฮะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคือด้วยความที่รายการค่อนข้างมีความลับเยอะนะครับก็คือเขาจะไม่ค่อยให้เรารู้ว่าใครมาอย่างเช่นเอาผมไปขังไว้ในห้องแล้วก็ไม่ให้เจอใครเลยเขาไม่รู้นะว่าเป็นพี่คิมมาไม่รู้ผมมารู้ก็ตอนที่เดินออกมาเนี่ยนะฮะก็เลยมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงดูจากพี่คิมอ่ะจริงๆพี่คิมดูเป็นคนสนุกสนานดูเป็นคนที่พูดตรงแต่แปลกอย่างนึงอ่ะทำไมพี่คิมตอนกลางคืนชอบนอนแปลกๆนอนแปลกๆคือเหมือนคนถ้าหลับเหมือนตายเลยหลับลึกลึกแต่ถ้าเกิดแบบไม่หลับคือทั้งคืนก็ไม่หลับแล้วก็จะงุ่นง่านไม่รู้ว่ามันมีฝุ่นหรือมันมีขนที่อยู่ในห้องหรือเปล่าค่ะนะครับผลเกี่ยวกับการนอนที่เกี่ยวกับการหายใจค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอาการเนี้ยมีอ๋อพี่เป็นภูมิแพ้ค่ะพี่เป็นภูมิแพ้ค่ะคือยังไงพี่คิมปกติเป็นคนเป็นภูมิแพ้ฝุ่นนิดเดียวเราเหมือนแม่จะเหมือนเครื่องดักจับดักจับฝุ่นแล้วร้องเป็นมั้ยน้องร้องเป็นไหมเวลาเราไปยืนร้องอยู่ตามที่ต่างๆที่แบบที่มันอับๆร้านเล็กๆแคบๆแล้วมันฝุ่นเยอะๆเราเป็นไหมเป็นค่ะเป็นเหมือนจะฟุดฟัดหายใจลำบากอย่างพวกสมูกหรือว่าไดไอก็ไม่ได้เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยนักร้องส่วนใหญ่เป็นมันเป็นผลต่อเนื่องของพวกนักร้องที่ร้องกลางคืนส่วนใหญ่มันก็เลยทำให้เราเป็นโรคภูมิแพ้เวลาเป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่นเขาเป็นคนที่เช็ดฝุ่นเยอะบ่อยมากไม่แต่อันนี้พี่ริวมาอยู่ที่บ้านคุณแม่เองนะในห้องนอนห้องนอนคุณแม่เองนะก็มันก็จะเป็นทุกที่คือในบ้านคุณแม่ในห้องคุณแม่แต่แปลกใจไงคือมันมีเหมือนกับละอองขนลอยอยู่มีเลี้ยงอะไรไหมคะผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นฝุ่นหรือมันเป็นขนสัตว์อะไรประมาณนี้ช่วงนี้ตึกแถวๆนั้นอะทำขึ้นมาแบบทำใหม่หมดเลยโอ้ฝุ่นแบบเยอะที่สุดยิ่งอยู่ยิ่งเยอะอย่างเงี้ยมันฝุ่นเยอะมากอะไม่สมมติทำความสะอาดวันนี้พรุ่งนี้เช้ามาเอามือปัดที่เปียโนเงี้ยมาเลยฮะ
มาเลยเต็มเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงั้นเป็นเรื่องเวลานอนแบบถ้าว่าไอ้ภูมิแพ้มันกำเริบเนี่ยอย่างที่พี่ริวพูดไหมคือเป็นค่ะแต่ก็ต้องใช้เปิดเครื่องฟอกอากาศช่วยช่วยซึ่งมันก็จะดีขึ้นจริงหรือไม่ครับพี่คิมผมสงสัยครับว่าเมื่อกี้พี่คิมพูดถึงเปียโนผมเลยสงสัยนิดนึงว่าที่ที่พี่คิมอยู่อ่ะมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูหรือไม่ก็เป็นเทพแห่งพูดผีมีไหมครับคุณริวออกปากถามถึงเรื่องเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณเจนนิเฟอร์คิมแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสัมผัสถึงพลังงานอะไรได้อีกช่วงหน้ามาขนลุกไปพร้อมกันค่ะผมเลยสงสัยนิดนึงว่าที่ที่พี่คิมอยู่อ่ะมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูหรือไม่ก็เป็นเทพแห่งพูดผีมีไหมครับเทพแห่งพูดผีคือจงขุยคือคนที่เขาถือพัดใส่เสื้อสีแดงเทพเจ้าแห่งพูดผีทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรหนูแม่คนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยเรายังไม่รู้เลยตัวนี้คืออะไรแต่มีที่บ้านมีเทพในห้องคอนโดค่ะมันจะมีเทพเจ้ากวนอูอยู่3องค์ใหญ่ๆอยู่องค์ใหญ่เท่านี้โอ้โหใหญ่นะนั่งอยู่เป็นคนชอบสะสมเทพเจ้ากวนอูเหรอแล้วก็แบบมี3องค์อยู่ที่โต๊ะอีกฝั่งนึงได้มาเป็น10ปีแล้วแต่ตัวเนี้ยอุ้มมาจากเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันกับหลานๆหลานๆมันก็ซื้อมาเซอร์ไพรส์เราเราไปยืนดูๆอย่างเงี้ยเป็นเราไม่รู้ว่าคือตัวอะไรตัวสูงขนาดนี้จ้ะแล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้สีแดงนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเซรามิกค่ะสีแดงแล้วตัวเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนขี้เถ้าภาพที่ผมเห็นจากพี่คิมอ่ะเขาถืออย่างนี้แล้วใส่ชุดสีแล้วก็เป็นเสื้อสีแดงแล้วก็หน้าอย่างนี้แล้วก็แบบเขาเยอะมากเลยถูกต้องเขาแจ้งตัวเองว่าเขามีนามว่าจงขุยจงขุยคือจงขุยคือเจ้าแห่งพูดผีถ้าเกิดคนไทยถ้าเจ้าแห่งพูดผีก็จะตอนนี้ที่กำลังดังอยู่คือท้าวเวสสุวรรณแต่ถ้าคนจีนถ้ามีรูปปั้นนี้อยู่ในบ้านเขามีความหมายคือกันของไม่ดีกันสิ่งไม่ดีเลยมีนามว่าจงขุยเทพองค์นี้จะเป็นกึ่งเทพและมารมีหน้าที่คอยปราบผีแต่เรื่องแปลกคือตำแหน่งที่พี่คิมบอกวางอะไรนะเทพเจ้ากวนอูใช่ไหมผมสงสัยองค์หนึ่งอ่ะไปได้มาจากไหนที่มีลักษณะสีเดียวกันกับจงขุยเป็นหน้าออกสีน้ำตาลแต่หน้าไม่แดงชุดออกเหลืองหรือขาวครีมนั่งเหมือนอ่านหนังสืออยู่โอ้โหยังไงเห็นนะเหรอแม่อะไรแม่ริวบอกพี่ว่าเหมือนอ่านหนังสือเป็นองค์สีว่าเป็นองค์สีเดียวกันเทาๆอย่างนั้นใช่ใช่เลยสีเดียวกับจงใช่เลยนั่งอ่านหนังสืออย่างนี้เลยนั่งอ่านหนังสือแบบไปเที่ยวบ้านเขาอีกแล้วพี่ลิวว่าไม่ฮะอันนี้มันอยู่ในความคิดของพี่คิมเหรอแต่ประหลาดใจมากต้องบอกก่อนนะพอเจอริวปั๊บอ่ะพี่จะบล็อกไว้ก่อนบล็อกความรู้สึกตัวเองว่าอ่านออกจริงบอกไว้ก่อนเลยบล็อกดูสิบล็อกก่อนกูบล็อกก่อนบล็อกไว้แน่จริงอ่านสิเดี๋ยวเห็นเฉยเลยเดี๋ยวผมรู้ได้ยังไงว่าจงขุยแต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าเรามีอย่างนี้อยู่ในห้องนั้นเพราะเป็นคนที่ไม่เปิดบ้านให้ไม่เปิดคอนโดเลยบ้านแม่เนี่ยเคยเปิดครั้งเดียวแล้วคอนโดใครจะขอมาถ่ายไม่ต้องถ่ายไม่เปิดให้ดูไม่ต้องเลยขนลุกไปทั้งรายการเลยนะคะสำหรับการมองแบบทะลุปลุกโปร่งเข้าไปในคอนโดของคุณเจนนิเฟอร์คิมและสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่กระทั่งตัวคุณเจนนิเฟอร์คิมเองก็ยังไม่รู้จักชื่อแต่คุณริวก็อธิบายถึงลักษณะได้อย่างตรงเป๊ะโดยที่คุณคิมยืนยันว่าไม่เคยเปิดบ้านให้ใครเห็นมาก่อนอีกด้วยค่ะความที่คอนโดเราทำเป็นเปิดไปจะนึกว่าลงเตียมจีนเพราะว่ามันคือไม้ทั้งหมดเลยแล้วเหมือนจีนเครื่องโต๊ะต่างๆทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์มันก็จะมีไทยผสมจีนแต่จีนคือ 80% ของทั้งหมดก็เลยงงว่าเขารู้ได้ไงนึกในใจบล็อกนะรู้ได้ไงวะเห็นได้ยังไงแต่ว่าจริงหรือไม่ฮะท่านกวนอูบอกมาคือตำแหน่งที่เคยวางท่านน่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้วางรูปปั้นพระมาก่อนมันมีรูปหนึ่งที่หายไปท่านให้ผมหาแต่ผมยังหาไม่เจอว่าพี่คิมไปเก็บไว้ไหนเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเป
็นผู้ชายมีอายุแล้วเดี๋ยวก็ตัวเย็นเลยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอันขนาดไหนพี่กรอบออกสีออกสีดำแต่ว่าเป็นกรอบอย่างเงี้ยฮะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะเล็กๆเย็นเลยอ่ะแล้วภาพเขาเป็นอย่างเงี้ยตัวอะไรตัวเย็นเลยอ่ะอะไรแม่ตัวเย็นเลยตัวเย็นเลยคือเป็นคนที่แบบนึกออกว่าเมื่อเราบล็อกแล้วอ่ะแล้วยังอ่านเจอเราก็จะบอกว่าและจิตสัมผัสของเขาแรงมากที่จะทะลุสิ่งที่เราบล็อกไว้ได้ผีขึ้นเรื่อยๆสำหรับคำถามจากการสื่อจิตของคุณริวที่ถามถึงรูปผู้ชายที่อยู่ในคอนโดของคุณคิมแต่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในรูปนั้นจะเป็นใครและสำคัญกับคุณคิมขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วเนี่ยนั่นคือรูปพ่อค่ะฮะรูปพ่อใครรูปเตี่ยเมื่อก่อนเนี้ยวางรูปเตี่ยจะนั่งเงี้ยและเราก็เอารูปเนี้ยออกจากกรอบไม้อันนั้นแล้วก็ไปเหน็บไว้ในสมุดมีหน้าผมหาไม่เจอเราไม่ต้องการให้เราต้องการจะเหมือนไปไหนก็จะพกรูปนี้ไปหรือสุหลักลืมไปแล้วลืมภาพนั้นไปแล้วด้วยซ้ำเป็นภาพที่เตี่ยทำยื่นหน้าอย่างเงี้ยคุณพ่อของคุณแม่ใช่เสียไปแล้วแล้วหมายถึงว่าท่านที่ไหนเมื่อก่อนนี่วางอยู่ข้างหน้าแล้วท่านจะเรียกหาอะไรท่านกนูกำลังจะบอกว่าบ้านเนี้ยจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านน่ะเหมือนยังมีอะไรในใจกับคนในรูปนี้ก็เขาเป็นเตี่ยแล้วคำว่าอะไรในใจในที่เนี้ยมันไม่ใช่ภาพที่เป็นความสุขไงมันเป็นภาพความทรงจำที่บางอย่างยังค้างอยู่ในใจไหมไม่มีไม่ค้างเพราะว่าท่านแต่ผูกไว้นั่นแหละครับผูกไว้ตลอดไม่ว่าจะกินจะนอนก็จะเป็นคนที่คือตอนเมื่อก่อนนี่ก่อนเตี่ยเสียเราเตี่ยจะพูดว่าป้าไปนอนก่อนนะทุกครั้งเลยที่เราไปบ้านแม่แล้วเราไปบ้านเตี่ยแล้วก็เราก็จะขับรถกลับบ้านเตี่ยก็จะพูดว่าลูกป้าไปนอนก่อนนะป้าไปนอนก่อนนะอะไรเงี้ยทุกครั้งแล้วก็แกก็จะเข้านอนบางทีเราไปดึกหรืออะไรเงี้ยแกเรายังไม่กลับแกจะต้องเข้านอนแล้วป้าไปนอนก่อนนะและทุกครั้งที่เราแกตั้งแต่แกเสียไปวันเดย์วันตั้งแต่วันแรกที่แกเสียไปเลยเวลาที่เราจะเข้านอนเราจะพูดว่าป้านอนแล้วนะป้านอนแล้วนะทุกครั้งที่จะพูดคำนี้ทุกครั้งไม่เคยออกไปข้างนอกไปพักโรงแรมไปร้องเพลงที่ไหนก็จะพูดว่าป้านอนแล้วนะต่อให้คุณแม่เนี่ยไปนอนที่อื่นก็ตามใช่ไหมป้านอนแล้วนะแล้วก็หลับแกจึงเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของพี่ไปไม่ว่าจะตื่นหรือไปทำงานหรือเวลาไปทำงานไปเห็นอะไรกินข้าวเห็นอะไรมันอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่เหมือนอยู่ในเม็ดเลือดอ่ะครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆมิน่าล่ะท่านหนึ่งบอกว่าเคยมีแต่หายไปแล้วก็หาไม่เจอว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วท่านจะให้มาตั้งไว้ที่เดิมเลยเหรอคะคือจริงๆถ้าเป็นคนจีนเลยนะเขาบอกว่าการมีรูปบรรพบุรุษอยู่ในบ้านแล้วถ้าตำแหน่งตรงที่พี่คิมตั้งเปียโนสมมุตินะฮะผมไม่รู้นะแต่ถ้ามันมีโต๊ะไว้สำหรับกินข้าวมีโต๊ะอะไรอยู่ใกล้ๆแถวนั้นความหมายของคนจีนจะดีมากคือบรรพบุรุษยังอยู่พร้อมหน้ายังกินข้าวกับลูกหลานอยู่ยังดูความเจริญเติบโตของลูกหลานอยู่ยังอยู่กับเราในทุกอณูแล้วความหมายของฮวงจุ้ยคือลูกหลานจะไม่มีวันล่มจมจะมีแต่เจริญถ้าอยู่ในตำแหน่งของห้องอาหารหรือโต๊ะกินข้าวคุณแม่เอาออกมาจากสมุดตรงนี้ไม่ได้วางมาประมาณ3ปีได้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนแบบมีความรู้สึกว่าเราจัดตรงนี้เราก็ไม่ต้องเอารูปป้าไปวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะวางไว้ตรงใกล้ๆกันอย่างนั้นครับแต่นอกนั้นปีมะแมพี่คิมพยายามส่งคำว่าปีมะแมมาผมก็เลยพยายามถามท่านกนอูว่าปีมะแมมีอะไรต้องเตือนพี่คิมไหมแม่นเป๊ะในทุกคำถามอีกเช่นเคยกับการสัมผัสของคุณริวแถมยังทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องคนปีมะแมเรื่องนี้จะมีอะไรที่ชวนขนลุกอีกติดตามต่อช่วงหน้าค่ะยังอยู่กับเรื่องราวสุดพิกจากคุณริวที่ถามคำถามชวนอึ้งให้กับแขกรับเชิญของเราแบบไม่มีพักซึ่งคำถามต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับปีเกิดของคุณเจนิเฟอร์คิมเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะปีมะแมพี่คิมพยายามส่งคำว่าปีมะแมมาผมก็เลยพยายามถามท่านกนอูว่าปีมะแมมีอะไรต้องเตือนพี่คิมไหมท่านไม่ค่อยได้เตือนอะไรแต่แปลกมากเลยพี่คิมเนี่ยเป็นคนทำรายการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับกินเนาะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เหรอครับบ่อยลูกแม่
คือไม่เป็นอะไรมากเนี่ยท่านกวนอูเลยบอกให้เตือนว่าคนปีมะแมจะมีปัญหาคือลำไส้จะไม่ดีคือจะมีปัญหาเรื่องถ้าไม่ท้องเสียง่ายนะก็จะเป็นคนที่ผิดสำแดงง่ายมากไวมากแล้วก็ให้ระวังไอ้นี่ฮะเขาเรียกอะไรนะลมกดแก๊สในกระเพาะจะจุกไปถึงลิ้นปี่ถูกทุกข้อแล้วจะทำให้เหมือนมีอาการหายใจไม่ออกครับผมมันจะตีใครจะไปรู้นะคะว่าเจ้าแม่สายกินแบบคุณขิมจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้อยู่บ่อยๆแต่ก็ได้รับการยืนยันแบบเต็มปากว่าเป็นบ่อยจริงๆงานนี้ต้องขอบคุณคุณริวที่ทำให้เราได้รู้ความลับแบบสุดๆของคุณขิมแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ดีว่าฝีปากแซ่บมาทั้งทีก็ต้องเมากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องลับๆของแม่คิมไปแล้วแต่วันนี้แม่ก็มีเรื่องไม่ลับอยากจะมาบอกเราเหมือนกันเป็นเคล็ดลับนะแต่ก่อนที่ไปเป็นเรื่องเคล็ดลับเนี่ยขอคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าพี่ตามไอจีพี่คิมอยู่อะไรเงี้ยเราจะชอบมากเลยเวลาพี่คิมเขาลงแบบไปกินที่นั่นไปกินที่นี่อะไรเงี้ยเพราะเราก็ขากินเหมือนกันไงแม่เป็นใครเป็นคนแสวงหาไอเรื่องกินให้อยากรู้อะก็ไปหาเองบางทีเดินไปโดยบังเอิญหรือตามติดตามบางทีเราก็ไม่ได้แบบจะหาเจอทุกอันบางทีบางเพจบางอะไรเราก็ติดตามเพราะว่าเฮ้ยร้านนี้มันเดินผ่านแล้วก็ไม่เคยได้กินหรือร้านนี้ไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยก็ลองไปชิมดูถ้ามันดีเราก็ลงถ้ามันไม่ดีเราก็เงียบไปไม่ชอบด่าคนเกรงใจอ่ะเขาหมากินน้องนู่นนั่นอ่ะเขาอู๋แล้วหนูเป็นคนชอบกินเนี่ยขนมลังเพื่อแล้วนั่นพี่อ่ะลงแล้วแบบเขากินน้ำใช่ไหมพี่ที่กินมาอึ๊กอึ๊กเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วงนี้พรีเซนเตอร์เยอะเธออยากกินอะไรเยอะต้องดูแลตัวเองด้วยแต่เราชอบไงเป็นคนชอบเรื่องกินอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าหนูรู้มาเมื่อก่อนแม่คิมเป็นคนกลัวในการโชว์หน้าสดจริงไหมแม่คือไม่ได้กลัวที่จะโชว์นะชมพู่แต่แม่มีความรู้สึกว่าโชว์ปุ๊บเนี่ยถือว่าแบบไม่เกรงใจเขาเลยอะ โชว์หน้าปุ๊บแบบอีนี่ไม่ให้ความเกรงใจกับคนอื่นเขาเลย เพราะว่าหน้าเราแบบเวลาเข้าใจไหมว่าปีนี้55แล้วเฮ้ยพี่คิม55แล้วเหรอ55แล้วแต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนเวลาช่วงปกติเราก็จะไม่แต่งหน้าเราก็จะแบบปล่อยให้หน้ามันเป็นอย่างนั้นคือช่วงทรงมันมีอย่างที่บอกอะไม่ให้เกียรติคนอื่นก็โดยการปล่อยหน้าอย่างเงี้ยหน้าทรงๆงั้นคือไอพออายุมากๆเลยเลข5ไปแล้ว4กว่าก็เริ่มมาแล้วค่ะ40กว่าก็เริ่มมาแล้วเส้นเนี่ยเส้นไอ้ตรงหน้าผากเนี่ยนะโอ้โหเหมือนบาร์โค้ดเลยนะไม่ต้องเลิกคิ้วไม่ต้องขมวดคิ้วมันมา มันก็มาเองนั่งเฉยๆก็มาเองตรงนี้เป็นตีนกานี่มันจะแตกเป็นแบบเป็นปล่อยยิบแล้วถุงเนี่ยถุงใต้ตามันต้องมาที่สำคัญล่องแก้มแบบล่องน้ำหมากคือหน้าเกียดแก่ดูแก่แล้วปากคว่ำไปเลยอะถ้าล่องน้ำหมากมาปากจะคว่ำไปทันทีแล้วผิวคนจีนนะขาวๆนะลำไยลูกมันจะเห็นชัดมากกว่าปกติทั่วๆไปจนวันนึงพี่ไปเจอเพื่อนคนนี้สนิทกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันทำไมหน้าเขาเต่งๆวะมีหน้าเขาใสๆวะพี่ไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นเหรอเขาบอกว่าพี่ไม่ได้อ้วนขึ้นพี่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆที่นีโน่เมทินีเป็นพรีเซนเตอร์หรอกอันนี้ฉันเห็นมา10กว่าปีแล้วนะไม่ต่ำไม่น่าจะต่ำกว่า14 15ปีนะไตลาจีน่าเนี่ยนะคือจำชื่อได้เลยนะว่ามันคือไตลาจีน่ากับปุกแดงๆค่ะเอ้านีโน่หน้าผิวหน้าดีมากอะแล้วพี่คนนี้ผิวหน้าดี2คนจะได้รออะไรอะก็ต้องลองใช้ดูคือเรื่องแรกเลยที่มันจะต้องทำคือลองดูค่ะลองดูว่ามันจริงหรือเปล่าเราวันแรกเลยได้มาปุ๊บแน่เปิดมาเลยนะเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยความปุ๊บเนี่ยไม่หกนี่แปลว่าอะไรเข้มข้นไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ซึมง่ายนะคะเนื้อเซรั่มอย่างเงี้ยรู้เลยว่าของดีน่าใช้เนาะเป็นอย่างนี้ใช่เข้มข้นไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ซึมง่ายแล้วก็พอทาไปแบบเบาแต่ฉ่ำหน้าเราจะฉ่ำไปทั้งคืนอย่างนั้นนะคะช่วงแรกที่เขาใช้ที่บอกว่าไอ้หน้าแบบหน้าอิ่มน้ำหน้าใสเฮ้ยมันเป็นของมันอย่างนี้นี่เองแล้วฉันเขาขายมาตั้ง14 15ปีแล้วฉันเขาทอล์กในรายการมาตั้งนานแล้วฉันไม่ทำอะไรอยู่ทำไมเพิ่งใช้ค่ะลำไยลูกแม่เป็นคนที่เวลาเห็นใครขายของในทีวีแม่จะบอกว่าจ้างมาพูดปะวะจริงปะวะเอ้ยไม่น่าล่ะค่ะจนมาเจอตัวเนี้ยไตลาจีน่าความคิดมันเปลี่ยนเลยพอได้ลองใช้จริงต้องลองใช้ก่อนนะลองใช้จริงเฮ้ยของเขาดีจริงสมคำล่ำลือสมคำที่เขาพูดออกมาจริงๆนะคะ
พอใช้มาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะไอ้ริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอีเนี่ยเส้นเนี้ยที่แบบมันเส้นพวกเนี้ยตามหน้าผากตีนกาถุงใต้ตาล่องแก้มหรือว่าอะไรที่มันสีที่มันดูไม่สม่ำเสมอที่หน้าเนี่ยมันแลดูเบาลงแล้วหน้าใสมากเลยแล้วที่สำคัญคือแม่เป็นคนแพ้ง่ายแตกไตรไลทีน่าแม่ไม่แพ้เลยนะคะอุ้ยเหรอโอ้ดีใช่แต่พี่คิมตอนนี้พี่คิมผิวสวยมากเลยนะหนูขอดูหน่อยได้ไหมเปิดหนึ่งปั้นนี่เลยนะคะผิวของผู้หญิงเนียนหนูแล้วน่ะ55โอ้โห55เหรอวันเนี้ยใส่กิ๊กอุ้ยแต่ว่าพี่คิมไม่น่าเชื่อ55นะ55แล้วโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะไม่เคยมีใครให้ในพรีเซนเตอร์ของไตรราจีน่าแม่กล้าขิงเลยแม่บอกกับทางทีมงานว่าถ้าเธอให้ฉันมาออกรายการนะโปรของฉันต้องดีที่สุดในขบวนของพรีเซนเตอร์ทั้งหมดกล้าพูดเลยว่าดีที่สุดเท่าที่มีมาเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่าเพิ่งคิดเยอะเรื่องสำคัญคือโทรมาจองโปรโมชั่นนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่จองเนี่ยนะไม่รู้จะได้อีกแล้ววันไหนเพราะว่านานๆทีจะออกมาให้โปรดีๆอย่างนี้ค่ะคุณคะคุณยกหูโทรศัพท์ขึ้นกดมาที่1577หรือ LINE นะคะ LINE @drylagina วันนี้แม่ให้200สายก่อนนะคะนี่ค่ะโปรวันนี้นะคะหูยเยอะจริงใช่โอ้โหเป็นพีระมิดเลย2กระปุกใหญ่นะคะแถมเพิ่มอีก3กระปุกเล็กขนาดพกพา5ชิ้นอย่างนี้ปกติ 8,800 บาทวันนี้นะจ่ายแค่ 2,990 บาทใช้เช้าเย็นอย่างเงี้ยนะนาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะคะคุณชมพู่แม่มีนิสัยอยู่อย่างยังไงคะคุณแม่ของแม่อร่อยแม่ไม่กินใช่ไม่ด่าแต่ไม่กินของไม่ดีไม่ปิติแต่ไม่ใช้เอาเป็นนิสัยช่างเลือกช่างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าของสิ่งนี้มันไม่ดีจริงนะไม่มาพูดให้คนเขามาว่าหรอกไปร้องเพลงดีกว่าเอาเสียชื่อเสียงที่เรามีทั้งหมดไปเพื่อสิ่งนี้ทำไมใช่แต่หนูว่าก็ของมันดีจริงๆเราใช้เองเป็นปีเราถึงได้ออกมาพูดจริงๆจังๆแบบนี้นะคะนี่แล้วอย่างที่ว่าไว้เลยพอยกมาเป็นพีระมิดแบบเมื่อกี้เนี่ยไอโปเนี่ยคือเซรั่มล้วนเนี่ยมันคุ้มมันเต็มแล้วแม่อะไรนะลูกฮะหมดแล้วมากเลยว่านี่ไงล่ะตอนนี้คนจองเยอะจริงๆหนูบอกแล้วถ้าเกิดว่านะพี่คิมมานี่นะลำไยลำไยลูกปกติคนอื่นเข้ามาเนี่ยนะเขามีแค่เนี่ยนะแถมแค่กระปุกขนาดพกพาแค่2แม่ให้3แล้วหนูพวกหนูยังจะมาขอกันอีกนะจ๊ะก็ไม่ได้แม่วันนี้แม่มาทั้งทีเนี่ยมันดีกว่าทุกโปรที่เคยมีมาไง200สายหมดแล้วคุณผู้ชมครับเร่งเร้าเร่งเร้าให้อีก200สายเลยดีกว่าเอาอีก200สายเงินมีเมื่อไหร่นะคะค่อยจ่ายก็ได้นะคะแล้วก็มาเอาของฟรีกันไปให้ได้ก่อนนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @drylagina นะคะ1นี่ค่ะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3 5ชิ้นนี่ปกติ 8,800 เหลือแค่ 2,990 บาทไม่ถึง 3,000 บาทเลยค่ะคุณใช้ได้นาน3เดือนวันละ35บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่แม่คนเดียวใช้ลูกลำไยหนูรู้จักอาหมูดีหลกไหมรู้จัก65 66แล้วเนี่ยนะหน้าตาเขายังดีอยู่เลยนะปานธนพรเชฟป้อมนะคะปุ้ยพี่มนวันนีโน่พี่แซมยุรนันท์พรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยนะมันมีกฎเหล็กข้อหนึ่ง uh-huh. คุณต้องใช้จริงๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย เราจะไม่ให้ออกมาพูดกันเลยค่ะ อันนี้ก็เหลือไม่น่าจะถึง200แล้วอ่ะปล่อยไปแป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึง100แล้วแม่แล้วฮะไม่ถึง100แล้วไม่ถึง100แล้วหรอคะอ้าวไม่ถึง100ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นรีบโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @drylagina นะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็ก5ชิ้น 8,800 เหลือแค่ 2,990 บาทนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะโทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้นะคะที่1577นะคะหลายคนบอกว่าของสวยๆงามๆเจนนิเฟอร์คิมมาเกี่ยวอะไรฉันไม่ได้ขายความสวยฉันขายความจริงเลิศความจริงก็คือของสิ่งนี้ไตรลาจิน่าของดิฉันดีจริงๆไม่ดีไม่มาพูดให้เสียเวลานะจ๊ะโอ้แล้วนี่โปรดิแม่ไม่ได้พูดอย่างงู้นอย่างงี้ดิทีมงานบอกว่าขอเพิ่มต้องขอเพิ่มเพราะว่าตอนนี้สายไหม้มากอ่ะหนูจะเอาเท่าไหร่หนูจะเอาเท่าไหร่แม่คือถ้าเป็นสายมันแบบมันหมดเร็วอ่ะแม่ฮะไม่จำกัดสายได้มั้ยล่ะแม่อย่าเสียชื่อนะดีว่านะโอ้โหแล้วหรือมีอาการแล้วหรืองั้นเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยให้5นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสาย5นาทีสุดท้ายคุณจะได้อะไรคะคุณโทรมาที่1577หรือ LINE @drylagina คุณจะได้นี่ค่ะ2กระปุกใหญ่อีก3กระปุกเล็กขนาดพกพา
เซรั่มล้วนๆ5ชิ้นนี้ปกติ 8,800 บาทเหลือแค่ 2,990 บาทค่ะใช้ได้นาน3เดือนคุณตกวันละแค่35บาทนะคะเชื่อแม่ว่าหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะมาให้อย่างนี้คุณต้องจองสิทธิ์ให้ได้นะคะที่1577แล้วลองใช้ซักคุณจะรู้ว่าแม่ไม่ได้มาขายความสวยแต่ขายความจริงเพราะไตรลาจิน่าเราผิวสวยจริงๆด้วยไตรลาจิน่า1577ค่ะอย่ามาพูดนะว่าไม่ได้ขายความสวยอ่ะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใช้ไตรลาจิน่าเนี่ยสวยมากเลยนะหนูเห็นหนูอยากอะไรจริงๆนะเอาไตรลาจิน่าใช้ตามไอจีก็อยู่แต่เลิศจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้กล้าโชว์หน้าสดแล้วนะเวลามากองอ่ะคุณผู้ชมไม่เขินเดี๋ยวนี้เป่งปังเห็นแล้วอยากฟัดอ่ะนะแล้วโปรเนี้ยเท่าที่เห็นกับไตรลาจิน่านะดีที่สุดจริงๆเพราะว่าเซรั่มล้วนเราให้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาสูงไม่เป็นละมิดเลยเห็นไหมล่ะเนี่ย1577รีบโทรเลยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณแม่เจนนิเฟอร์คิมมากเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกับ Lady Plaza ได้ใหม่ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันเสาร์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เยอะจริงเยอะมากสัปดาห์หน้าพบกับสาวสวยหยาดทิพย์ราชปานกับบทบาทแม่บ้านมือใหม่ที่ทำเอาปวดหัวคือสกิลความเป็นแม่บ้านของหยาดอะเท่ากับ0 0เลยค่ะพี่เพิ่มขนาดไหน0คือเกิดมาเนี่ยไม่เคยทำอาหารแม้กระทั่งไข่เจียวคือถ้าเพิ่มเรื่องการทำอาหารไม่ทำเลยทุกอย่างซื้อหมดเลยก็สั่งมาหมดจนกระทั่งพอมีลูกอ่ะเราไม่เชื่อหรอกว่าทุกวันนี้2เดือนที่ฝึกมาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราเดือนจะบอกว่ามีเทสนะอันนี้เหมือนโหระพาไม่รู้ไม่บอกหรือกะเพราช่วงเรื่องลับผ่านจิตและการสัมผัสกลิ่นลับๆที่อยู่ในบ้านของหยาดทิพย์ตอนนี้ผมไปที่ที่อยู่ของคุณน่ะผมมีความรู้สึกว่าทำไมบ้านมีกลิ่นหอมหอมนี่คือกลิ่นเป็นพวกหอมดอกไม้โดยเฉพาะกลิ่นหอมที่ออกแบบนวลๆแบบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบมี Lady Plaza